ขอบคุณมากครับคุณลูกตาพี่น้องที่เคารพวันนี้ใส่เสื้อสีฟ้าก็ได้ออกจากบ้านมามีภารกิจที่อิมพีเรียนก็มีงานแต่เช้าครับเมื่อวานนี้ก็ไปช่วยพวกปราศัยที่วิทยุชุมชนที่คลอง4เหลืออยู่คลื่นเดียวคือชักขยี้กับตำรวจจนเรียกว่าปกป้องคลื่นได้แล้วก็ฟังได้แป๊บๆๆแค่นั้นน่ะมันเอารถโมบายไปยิงสกัดแม่มันโหก็เดินก็ต้องขอบคุณท่านผู้มีศรัทธาต่อการทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้คณะผู้ได้ริเริ่มในการทอดผ้าป่าคุณบริบูรณ์แล้วก็ท่านด็อกเตอร์พี่น้องชาวราชบุรีบ้านโป่งที่ได้รวมตัวกันระดมทุนแบบได้อิงศาสนามีพระสงฆ์ท่านเข้ามาเกี่ยวข้องผมก็ต้องอนุโมทนากับเจตนาที่เป็นบุญกุศลกับพี่น้องที่ได้สละปัจจัยกันเน้นมาเลยครับขยับเก้าอี้มามาเน้นกันหน่อยมาเลยครับพวกเราเป็นคนครอบครัวเดียวกันมาเลยใกล้ๆกันข้างหน้ามาเลยมาเลยขยับมาขยับมาครับขยับมาขยับมาเลยจะได้อบอุ่นหน่อยมาเลยครับมาเลยมาเลยใกล้ๆกันหน่อยมาเลยครับอย่าอยู่ไกลกันไม่ใช่คนที่ไหนมาครับใกล้ๆกันใกล้ๆกันมาหน้าเลยหน้าๆอันนั้นน่ะนี่เลยครับเอาเก้าอี้มาชิดกันเลยชิดกันเลยครับเลยครับมาใกล้ๆกันแล้วนั่งกันหน้าเนี่ยครับนายจะนั่งไกลผมกราบเรียนพี่น้องด้วยความเคารพเมื่อสักครู่นี้คุณทัชชัยได้พูดถึงเรื่องว่าพวกเราอยู่เนี่ยอาจจะเห็นน้อยคนอาจจะมาไม่ถึงร้อยหรือหลายร้อยคนหรือไม่ถึงพันถึงหมื่นแต่ว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยอยู่รอบตัวเราเนี่ยอย่างที่คุณทัชชัยพูดสักครู่นี้ว่าได้ติดต่อโทรศัพท์กับแกนนำอุดรซึ่งเป็นตำรวจยศพันตำรวจโทและท่านได้จากไปแล้วก็ได้เหมือนกับว่าได้คุยกันได้ติดต่อตลอดนั่นแปลว่าดวงวิญญาณของท่านเหล่านั้นที่เป็นนักสู้เนี่ยท่านยังไม่ยอมไปสวรรค์ไม่ยอมละทิ้งไม่ยอมเอาตัวรอดไม่ยอมไปเสวยสุขเพียงดวงวิญญาณเดียวนั่นแสดงว่าถ้าเรามีตาทิพย์หูทิพย์เนี่ยในบริเวณเนี่ยอาจจะเต็มไปด้วยวิญญาณของนักสู้อาจจะเต็มไปด้วยจิตวิญญาณของผู้ที่ต้องการจะสู้ให้บ้านเมืองท่านจะได้น้อยใจว่าท่านมาแค่นี้มันจะสู้ไหวหรือเปล่าบ้านเมืองเนี่ยผมไม่อยากจะคุยเรื่องไอ้ที่ผมเจอด้วยตัวเองเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องเวอร์ไปนะมันเป็นเรื่องที่มันเหลือเชื่อแต่ผมไม่อยากพูดเอาเป็นว่าวันเนี้ยเรามารวมตัวที่นี่เพื่อทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองทำประโยชน์ให้กับตัวเราเองและครอบครัวทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติที่บรรพบุรุษบรรพชนปู่ย่าตายายท่านสร้างมาท่านรักษาไว้และวันนี้ก็เป็นภารกิจที่ได้มาตกทอดถึงพวกเรานี่เป็นงานที่มีเกียรติยศนี่เป็นงานที่มีคุณค่ามากๆในยุคสมัยหนึ่งของการเกิดมาเป็นคนเนี่ยนะครับในบางยุคบางสมัยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นชีวิตก็เรียบๆตายเรื่อยๆแล้วก็ตายไปบางยุคบางสมัยก็อาจจะเดือดร้อนเจอสงครามนะฮะเจอสงครามโลกอาจจะต้องย้ายบ้านมีข้าวยากหมากแพงบางยุคบางสมัยก็เศรษฐกิจดีก็อยู่ไปเรื่อยแต่ว่ายุคสมัยของเราเนี่ยเป็นยุคสมัยที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงผมใช้คำนี้เลยครับไม่ใช่เป็นหมอดูไม่ได้มอสตาดามุสไม่ได้ฟันธงหมอลักอะไรนะบอกเลยว่าเราอยู่ในยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงเราจะเป็นยังไงฮะบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงแน่นอนเรามีทางเลือกอยู่3ทาง1เป็นคนเปลี่ยนแปลงประเทศอยู่ในขบวนการเปลี่ยนแปลง2ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงนี้3อยู่เฉยๆทำมาหากินไปมุ้งมุ้ยมีอุ่นบันไม่ยุ่งอย่ามายุ่งเกี่ยวกับฉันแล้วอย่ามาสนใจทำมาหากินทำไปเดือดร้อนนั่นนั่นมีอยู่3กลุ่มท่านเลือกเลยว่า1ทำการในการเปลี่ยนแปลงประเทศ2ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงนี้3ทำมาหากินไปตามภาษาอยู่ไว้อยู่รอวันตายอ่ะท่านเลือกหรือยังครับแต่แน่ใจว่าวันนี้คนเสื้อแดงนั่งอยู่นี้อาจมีตำรวจอยู่ด้วยอาจมีหน่วยงานความมั่นคงอาจมีตัวแทนผู้ว่ามานั่งฟังผมบอกได้เลยว่าไม่มีอำนาจใดในโลกล่าที่จะมาขัดขวางการเปลี่ยนแปลงประชาชนได้เหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นที่ประเทศของเราประเทศแรกเราไม่ได้เป็นคนค้นพบการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เลยการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นสมัยกรีกโรมันเมื่อพันปีที่แล้ว
กิดขึ้นในยุโรปมากมายเกิดขึ้นในเอเชียล่าสุดเกิดขึ้นใกล้บ้านเราโมเดลต่างๆที่เราพูดถึงคุณทัชชัยพูดถึงอียิปต์โมเดลตุนิเซียโมเดลลิเบียโมเดลเนปาลโมเดลหลายโมเดลที่เกิดขึ้นเราจะเลือกแบบไหนนั่นหมายความว่าอานิสงส์การทอดพระปามีพระมีสงฆ์มาด้วยโลกเราก็เรียกว่าเกิดแก่เจ็บตายมีทุกขังอนิจจังอนัตตาไม่มีอะไรตั้งเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีเลยคุณจะอยู่ฝ่ายไหนไงก็ตามครับคุณจะมาขวางการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่มีทางคุณจะจับอาจารย์ผมอาจารย์สุรชัยไปอยู่ติดคุกคุณสมยศตามไปและจะจับพวกผมไปด้วยหรือจะฆ่าหมดมันก็ไม่สามารถหยุดยั้งการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ไม่มีทางเลยครับคุณจะเอากองทัพประยุทธ์จันทร์โอชาจะกอดระเบิดนิวเคลียร์อยู่ก็ไม่มีทางหยุดการเปลี่ยนแปลงนี้ได้การเปลี่ยนแปลงนี้จะเปลี่ยนแปลงช้าหรือเปลี่ยนแปลงเร็วมีอยู่แค่ทางเดียวการเปลี่ยนแปลงจะช้าเมื่อพวกต่อต้านการเปลี่ยนแปลงหรือพวกอมาตย์มีที่ปรึกษาเก่งๆมีผู้เทวดาองค์เขียวที่ว่าเก่งที่สุดมาเป็นที่ปรึกษาแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นเพียงแค่ชะลอการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่สามารถหยุดการเปลี่ยนแปลงได้ผมบอกได้เลยว่าคุณจะเอาเทวดามาจากชั้นไหนก็ตามมาเป็นที่ปรึกษาเอาของเบ้งวิญญาณของเบ้งโคตรพ่อคนแม่ของเบ้งมาเป็นที่ปรึกษาก็ไม่สามารถจะหยุดการเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีทางแต่อาจทำให้การเปลี่ยนแปลงนี้ล่าช้าออกไปเท่านั้นเองเท่านั้นเองครับบ้านเมืองต้องหมุนโลกต้องหมุนไม่มีทางจะหยุดการเปลี่ยนแปลงได้น้ำย่อมไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำชั้นใดก็ชั้นนั้นการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองของเราเหมือนกับหิมะที่ละลายจากยอดเขาวันนี้มันไปจ่อแม่น้ำเจ้าพระยาคุณเอามือไปขวางว่าอย่าไหลออกเจ้าพระยานะเป็นไปได้เลยครับไม่มีทางเลยเพราะฉะนั้นคนเสื้อแดงได้เลือกแล้วว่าเราอยู่ในฝ่ายที่กำลังทำการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ทหารตำรวจฝ่ายความมั่นคงอาจทำหน้าที่ตามที่พวกอมาตย์สั่งว่ามาต่อต้านการเปลี่ยนแปลงวันนี้คุณเป็นคนเอามือไปขวางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่แถวนั่นน่ะแถวท่าพระจันทร์แถวใกล้ออกปากน้ำมันจะเป็นไปได้เลยครับเอามือไปขวางว่าอย่าไหลออกแม่น้ำเจ้าพระยานะไม่มีทางเลยครับนี่คือสถานการณ์เล่าให้ท่านฟังว่าวันนี้บ้านเมืองเรากำลังเปลี่ยนแปลงเราเลือกอยู่ฝ่ายที่เปลี่ยนแปลงหรือฝ่ายต่อต้านการเปลี่ยนแปลงหรือฝ่ายที่อยู่เฉยๆนี่คือ3ฝ่ายในประเทศของเราฝ่ายหนึ่งก็คือคอยเฮโลฝ่ายไหนจะนั่นชนะคอยเข้าข้างนั้นทางนี้วันนี้ผมยกย่องน้ำใจผู้ชายคนหนึ่งชื่อคุณบริบูรณ์เขาเชิญผมมาที่นี่ 3-4 ครั้งตั้งแต่มากับอาจารย์ใหญ่อาจารย์สุรชัยอยู่แถวๆนู่นนะครับอยู่แถวไอ้นั่นน่ะตอนนั้นเป็นหอประชุมอาจารย์มาขายเสื้อขายหมวกผมก็มาปราศัยกับอาจารย์ตรงนั้นจนวันนี้อาจารย์ติดคุกผมก็ยังต้องมาทำหน้าที่บอกว่าผมนี่แหละลูกศิษย์อาจารย์สุรชัยอาจารย์ไม่อยู่เราก็จะมาบอกแทนมาพูดแทนอาจารย์ให้อาจารย์พักผ่อนสักพักนึงเดี๋ยวคงออกมาบอกให้พี่น้องเราทราบว่าการเปลี่ยนแปลงแบบเนี้ยมันจำเป็นด้วยหรือจะต้องมาฆ่ากันคนไทยต้องฆ่าคนไทยนั่นเป็นเรื่องอัปยศเป็นเรื่องอดสูเป็นเรื่องน่าอายเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในสังคมนะพศนี้ถ้าเมื่อก่อนนี้เรายังใช้หอกใช้ดาบยังใช้หินเฟี้ยงกันอยู่นั่นต่างหากที่ควรจะต่อต้านการเปลี่ยนแปลงแต่ทุกวันนี้ลูกหลานเราจบด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์ว่าด้วยเรื่องเทคโนโลยีส่งคนไทยมีหุ้นส่วนส่งยานอวกาศไปนอกโลกแต่กลับจะมาต่อต้านการเปลี่ยนแปลงแต่กลับจะมาหยุดประเทศไทยไม่ให้ก้าวไปสู่นานาชาติยังต้องการให้ประเทศล้าหลังล้าสมัยอยู่แต่ว่าใส่เครื่องแบบโก้หรูแต่จิตใจนั้นกับตกต่ำเลวทรามเรื่องพวกนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นนี่เป็นเรื่องน่าอายเป็นเรื่องที่ควรดูถูกเหยียดหยามเหมือนคนไทยไปเปิดสปาในอเมริกาไปเปิดนวดอย่างดีใช้เทคโนโลยีใช้นั่นอย่างดีแต่เขาบอกว่าเท่าไหร่ทั้งหน้าทั้งนวดอายเขาไหมครับที่ไหนคนไทยต้องแบบนี้หมดเพราะระบอบเก่าๆไงฮะกดหัวคนไทยไว้ไม่ต้องการให้คนไทยมีความรู้คนไทยต้องอยู่แบบติดกับดินกินกับหญ้านั่นคือคนไทยต้องแบบนั้นคนไทยต้องแบบเนี้ยพออยู่พอกินอยู่กับดินกินกับหญ้าคำโบราณที่บอกว่าอย่าไปสูงเกินศักดิ์ให้ตักน้ำใส่กะโหลกชะโงกดูเงาตัวเองแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แข่งอำนาจวาสนาไม่ได้ต
ต้องเชื่อแบบนี้เป่าหัวแบบนี้มาตลอดแต่วันนี้ไม่ใช่แล้วครับเราต้องเปลี่ยนแปลงความคิดนี้ว่าใครก็ตามลูกหลานใครก็ตามจะอยู่เบตงยะลาหรือช่องเม็กอุบลหรือว่าแม่สายเชียงรายถ้ามีความรู้ความสามารถพวกเขาควรได้รับโอกาสมากกว่าคนอื่นในการทำหน้าที่ที่สำคัญกว่าคนอื่นไม่ว่านามสกุลสั้นหรือนามสกุลยาวนี่คือสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นในชาติบ้านเมืองของเราเราเห็นชัดเจนเลยครับเมื่อกี้คุณทัชชัยบอกว่ามีการปิดวิทยุชุมชนเล็กๆในย่านกรุงเทพย่านลำลูกกาแล้วก็จังหวัดอื่นๆก็ไล่ปิดสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าเมื่อเช้าเนี่ยผมได้รับโทรศัพท์จากพรรคพวกที่บางกะปิพวกเสื้อแดงกะปิว่ามีเอกสารปึ้งหนึ่งไปวางไว้ตามตลาดเอกสารอ่านแล้วเนี่ยพูดไม่ได้เลยอ่านแล้วพูดไม่ได้เลยครับเป็นเอกสารหมิ่นอย่างแรงเลยครับลงชื่อพันธมิตรลงชื่อกันนั่นยาวเหยียดเลยบอกว่าจะเจ็บใบหน้าเอาทิ้งไปเลยอย่าเข้าไปยุ่งท่านจำได้ไหมครับเมื่อ 3-4 วันก่อนสนธิลิ้มทองกุลบอกว่าไงฮะสนธิลิ้มทองกุลบอกว่าหลังจากที่เขามีเลเซอร์จ่อไปที่หัวมันเห็นไหมผู้ป้องว่ามันมันบอกว่าอีก2วันจะมีข้อความจะมีข่าวที่ช็อกความรู้สึกประชาชนจำการเปิดเผยเรื่องช็อกความรู้สึกประชาชนเอกสารชิ้นนี้แหละครับที่วันนี้กระจายไปทั่วกรุงเทพเป็นเรื่องที่เราฟังแล้วก็เรียกว่าน่าเป็นห่วงบ้านเมืองมันจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฮะเมื่อ 2-3 วันที่แล้วมีรถหุ้มเกาะมีทหารลำเลียงมาจากภาคเหนือภาคกลางต่างๆมาจ่อในกรุงเทพตอนนี้เต็มหมดเลยรถถังรถคุ้มก่อยต่างๆวิ่งเข้ากรุงเทพมาเป็นล็อกหมดเลยตอนนี้ท่านคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นเอกสารนี่กระจายไปทั่วเป็นเอกสารที่รุนแรงมากร้ายกาจมากเลยถ้าอ่านข้อความนั้นนะนั่นหมายความว่าเราดูลำดับเหตุการณ์วันนี้ก็ยังไม่บอกว่าจะยุบสภาวันไหนชัยชิดชอบบอกว่าถวายทูลเกล้าแต่มีข่าวมาจากหมอว่าจะต้องถวายเรียกว่าถวายว่าถวายคำแนะนำว่าให้งดพระราชกรณียกิจเราก็ยังไม่รู้ว่าตอนนี้ได้มีการอนุมัติให้มีการยุบสภาหรือยังนี่คือปัญหาอึมครึมในบ้านเมืองของเรานี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่กลุ่มหนึ่งสร้างสถานการณ์ขึ้นมาส่งหนังสือเอกสารเนี่ยกระจายไปทั่วถ้าใครได้อ่านแล้วก็ขนพองสยองก้าวเลยก็แล้วกันพี่น้องที่ครบนั่นคือเหตุการณ์บ้านเมืองของเราที่กำลังเกิดขึ้นท่านต้องมีจิตใจที่แข็งแล้วก็นิ่งผมไม่อยากนั่นเลยครับไม่อยากจะบอกว่าเราจะมีการเลือกตั้งหรือไม่เมื่อสักครู่นี้มีตำรวจเขาเดินถามว่าจะมีการเลือกตั้งหรือเปล่าพี่ผมบอกไม่รู้เลยดูจากการเขาส่งสัญญาณปิดวิทยุชุมชนซึ่งเป็นวิทยุเล็กๆนั่นหมายความว่าเขาต้องการปิดหูปิดตาปิดปากเวลาปฏิวัติสื่อพวกนี้จะได้ไม่สามารถระดมคนมาได้เพราะว่าแกนนำบอกว่าถ้าลำปฏิวัติพั่วเมื่อไหร่จะต้องขนคนออกมาเดินถนนเอารถมาจอดมันจะได้ฟัดกันเลยรถถังวิ่งไม่ได้ทหารมันก็เคลื่อนไม่ได้รถไปไม่ได้เพราะรถติดเต็มถนนหมดวิทยุชนก็ระดมคนมาเต็มที่แต่วันนี้มันปิดสื่อวิทยุชนหมดเลยลองนึกดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นเป้าหมายสุดท้ายคือPeople Channel หรือ Asia Update นั่นก็เป็นกล่องดวงใจของคนเสื้อแดงเลยท่านมีจานดำรับได้ถ้ามันปฏิวัติปุ๊บรับรองได้มันไปถล่มแน่ Imperial มันไปยึดเลยแล้วอะไรจะเกิดขึ้นครับบ้านเมืองเราคือว่าอาจมีการปฏิวัติอาจมีการยึดอำนาจแต่ว่าแล้วคนเสื้อแดงทำไงพวกเราต้องกลับไปทำมาหากินผูกคอตายเหรอไม่เลยครับนี่เป็นการเร่งเร้าความพ่ายแพ้ของพวกอำมาตย์นี่เป็นการเรียกว่าเรามาถึงจุดที่เรียกว่าอาจจะเกิดการปะทะอาจจะมีการใช้ความรุนแรงกับประชาชนและวันนั้นน่ะเราสามารถเลือกโมเดลได้เลยจะเอาแบบไหนก็ว่ากันไปเลยตอนนั้นเราจะได้เห็นว่าบ้านเมืองเนี่ยมันจะเป็นยังไงอยากบอกเลยท่านที่ดูทางเว็บไซต์ท่านวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองเวลาเนี้ยมันไม่มีทางออกไม่มีทางเลือกประยุทธ์จันทร์โอชาพยายามพูดปากแข็งบอกว่าเพื่อไทยมาก็รับได้เพื่อไทยมาก็รับได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวสั่นงันงก
ส่งทหารออกไปทางภาคเหนือภาคอีสานไปคอยไปดูไปนั่นไปนี่ไปนั่นครับออกไปปั่นชาวบ้านว่าเสื้อแดงล้มเจ้าเสื้อแดงเลวเสื้อแดงชั่วเสื้อแดงจะล้มสถาบันต้องช่วยกันทำลายเสื้อแดงต้องสกัดทุกรูปแบบแม้แต่ไอ้ที่บอกว่าบัตรที่จะมาใช้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งวันเนี้ยเขาได้เอาบางพื้นที่เนี่ยมีพวกบัตรเหลืองบัตรเหลืองไม่พอมีบัตรประชาชนมีคนปลอมเข้ามาเยอะแยะแล้วก็มีการแพ็คขีบเรียบร้อยคะแนนวางไว้แล้วสุเทพถึงพูดนะว่าเขาได้200ขึ้นเพราะเขาใส่ขีบไว้เรียบร้อยแล้วเขาเอาตารางมาขีดเลยเอามาดูเลยว่าประชากรในตำบลอำเภอเนี่ยมีเท่าไหร่เพื่อไทยได้เท่าไหร่ที่เหลือเท่าไหร่ไอ้กรรมการหน่วยเลือกตั้งเขาเอามาคุณพิมพ์เอาคุณมาเซ็นชื่อเลยเอาไปเซ็นชื่อคุณน่ะไปให้โน่นแล้วโน่นก็แปะหีบโน่นมันเหมือนกันเอาหีบนี้ทิ้งไปหีบโน่นเรียบร้อยแล้วแล้วคะแนนก็ออกมาชนะชนะเป็นแถวเลยลายเซ็นคุณใช่ไหมเนี่ยใช่นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในบ้านเมืองถ้ามีการเลือกตั้งเพราะเขายอมไม่ได้สุเทพบอกเลยว่าเพื่อไทยชนะก็ไม่สามารถเป็นรัฐบาลได้มันมั่นใจมันพูดแบบเยอะๆเลยเนวินชิดชอบพูดเมื่อ2วันที่แล้วเพื่อไทยชนะก็เป็นรัฐบาลไม่ได้มันพูดอย่างนี้เลยนั่นหมายความว่าบ้านเมืองเนี่ยไม่ใช่ของประชาชนบ้านเมืองนี้ไม่ใช่ของพวกเราเลยพวกเราไม่ได้เป็นหุ้นส่วนประเทศนี้พวกเราเป็นเพียงคนมาอาศัยประเทศนี้อยู่พวกเราเป็นเพียงคนต่างประเทศมาจากดาวดวงอื่นเพียงมาอาศัยประเทศนี้อยู่นั่นคือความคิดของพวกอมาตย์นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจะฆ่าคนเสื้อแดงเป็นแสนเป็นหลายเป็นล้านประชากรจะได้น้อยลงหน่อยคงคิดอย่างนั้นกันมั้งพี่น้องที่เคารพนี่คือสิ่งที่มันจะอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นเราก็ไม่รู้หรืออาจมีเหตุอื่นแต่วิเคราะห์ให้ฟังให้เห็นว่า1 2 3 4 5ที่กำลังเดินไปแต่นั่นไม่ใช่เรื่องที่เราจะมางอมืองอเท้าอยู่จึงการเกิดทอดผ้าป่าสามัคคีในวันนี้ขึ้นมาเพื่อจะหาทุนในคิดการต่อสู้เราเห็นเลยครับว่าไอ้พวกเสื้อเหลืองในตลาดบ้านโป่งมันเหี่ยวลงไปจนไม่มีแล้วแต่เสื้อแดงนี่กับมากขึ้นเพิ่มขึ้นสามารถทำกิจกรรมในศาลาประชาคมแห่งนี้ได้เมื่อก่อนเราไปอยู่ตามซอกตามมุมตามไอ้ปั๊มน้ำมันตามตึกตามนั่นตามป่าตามเขาแต่วันนี้เราขึ้นมาอยู่ตึกได้ท่านจงบอกแล้วนี่คือความเหนือนี่คือจิตใจที่มุ่งมั่นนี่คืออะไรที่ไม่สามารถจะมาหยุดยั้งได้นี่คือความเป็นเจ้าของนี่คือความเป็นผู้นำนี่คือแสงสว่างนี่คือคบเพลิงที่ถูกจุดขึ้นในหัวใจผู้คนเขาจึงนอนไม่หลับไงฮะเขาจึงกินไม่ได้ไงครับเขาจึงคิดวันนี้เหมือนหมาจนตรอกหลังกระแทกฝาไปไหนไม่ได้ก็เลยคิดว่าจะลากปืนมายิงคนอย่างเดียวแล้วคิดว่าจะฆ่าคนอย่างเดียวคิดว่าตบเท้าแล้วคนจะกลัวท่านกลัวไหมครับไอ้ทหารตบเท้าไม่กลัวใช่ไหมฮะไม่มีใครกลัวเลยพฤติกรรมแบบนั้นเขาเรียกว่าเป็นพฤติกรรมที่เป็นพฤติกรรมป่าเถื่อนพฤติกรรมล้าหลังพฤติกรรมที่ดูถูกตัวเองไม่แตกต่างจากแก๊งข้างถนนน่ะแม้จะใส่ชุดโก้หรูแต่ความคิดกับตกยุคตกโลกที่จะข่มขู่คนในประเทศตัวเองที่จะเอาเงินภาษีจ่ายให้เขากินนี่แหละครับคือสิ่งที่เราคิดว่าไม่ควรจะเกิดขึ้นในประเทศของเราไม่ควรจะเกิดขึ้นในประเทศที่เราถือว่ากำลังเป็นดาวดวงเด่นในเอเชียนี้พี่น้องที่รบผมอยากลำดับความให้ท่านฟังสั้นท่านจะได้มั่นใจว่าเรามีส่วนจริงหรือไม่กับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ถ้าเราย้อนไปในอดีตเมื่อพ.ศ. 2475ถ้านับมาถึงวันนี้นับคร่าวๆก็78ปี10เดือนกับอีก14วันเอางี้ดีกว่านะ78ปี10เดือนกับ14วัน15วันเนี่ยคณะบุคคลคณะหนึ่งซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นอำมาตย์ทั้งนั้นเลยรวมตัวกันได้102คนบางที่บอกว่าได้99คน102คนเนี่ยเป็นอำมาตย์ทั้งหมดเลยนายปีดีก็เป็นอำมาตย์พญาพหลก็เป็นอำมาตย์จอมพลปอเป็นอำมาตย์ข้าราชการทั้งนั้นครับคนเพียงแค่กระยิบมือเดียวเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศก็เรียบร้อยดีครับแต่วันหนึ่งก็ถูกพวกอำมาตย์ตีโต้กลับไปแต่อำนาจเดิมเป็นของกษัตริย์ก็ได้หลุดมือจากกษัตริย์มาอย่างแม้ว่าจะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ตามอำนาจมาอยู่กับประชาชนแต่ว่าเป็นคนกลุ่มเดียวหลังจากปี2475เราลำดับความว่าประมาณสัก40ปี41ปีเมื่อ2516
14ตุลา16นั่นเป็นการลุกขึ้นสู้อีกครั้งหนึ่งนี่ไม่ใช่ของอำมาตย์แล้วไม่ใช่ของคนเพียงร้อยคนแต่เป็นประชาชนที่เป็นปัญญาชนคนชั้นกลางจากคนร้อยคนเป็นคนบอกว่าหลักแสนมีนักศึกษาจำนวนมากมายอาจารย์ในมหาลัยเยอะแยะมีชนชั้นกลางออกมามีส่วนร่วมเพื่อโค่นล้มรัฐบาลต่อยอดจากสฤษฎิ์ธนรัตน์มาเป็นถนอมประภาสวันนั้นมีประทับใจจ๋าเลยครับนักศึกษามีอิทธิพลมีนั่นนี่แต่ก็ถูกปราบโดยรัฐบาลของหม่อมเสนีปาโมดที่เป็นหูหลับหูหลับตาไม่ได้ทำอะไรเลยปล่อยให้พวกกระทิงแดงปล่อยให้พวกตชด.ปล่อยให้พวกใช้วิทยุทหารมาล้อมปราบประชาชนที่ธรรมศาสตร์จำได้ฮะว่ามีห้องลับใต้ดินมีพวกยวนมาฝึกอาวุธเอาลูกหลานเราไปแขวนคอเอายางเผาอะไรก็เอามีดทิ่มเอาไว้ว่าเพศผู้หญิงอ่ะแล้วก็ทุกคนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นคือการเปลี่ยนแปลงที่ถูกทำลายและถูกทำร้ายอย่างโหดเหี้ยมทารุณจากปี2475มาปี2516ท่านลองนึกดูว่าจากปี2516มาถึง2554ประมาณ38ปี38 39ปีเนี่ยจากปี2516มาถึงปีนี้วันนั้นมีนักศึกษาประชาชนแค่ไม่ถึงไม่เท่าไหร่แต่วันนี้ท่านลองนึกดูว่าเสื้อแดงคือใครแรกๆเรามีคนเพียงร้อยคนเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่ครั้งที่2เนี่ยมีคนเป็นหลักแสนนักศึกษาประชาชนคนชั้นกลางแต่วันนี้เขาบอกว่าไม่เกิน2ปีไม่เกิน2ปีครับเขาฟันธงเลยแต่ไม่อย่าเพิ่งเชื่อเขาบอกเลยว่าไม่เกิน2ปีจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่2556เขาว่างั้นนะท่านกั้นใจรอหน่อยแล้วกันการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นโดยประชาชนทั้งประเทศคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาเห็นไหมครับเนี่ยคุณป้าผมขาวแล้วนะเด็กๆก็มีคุณพี่อายุ70คุณน้าอายุนาโตอิสลามอยู่แถวน้องจอกอายุ70 80ครับอยากมีส่วนร่วมแล้วอยู่ไงฮะคนอยู่อุบลอุดรขอนแก่นเชียงใหม่เชียงรายอยู่โน่นนะครับอยู่ทางใต้มุสลิมจุงลูกจุงหลานมาคนเสื้อแดงทำอะไรที่แบบสามารถทำได้เลยไปทอดผ้าป่าเสื้อแดงไปนั่นไม่มีกลัวเลยครับนั่นหมายความว่าทุกคนอยากมีส่วนร่วมเมื่อก่อนการเปลี่ยนแปลงโดยคนเพียงกลุ่มเดียวครั้งที่2เปลี่ยนแปลงโดยคนหลักแสนแต่วันนี้บ้านเมืองจะเปลี่ยนแปลงในอีก2ปีโดยคนทั้งประเทศนั่นก็คือประชาชนมีส่วนร่วมรู้สึกเป็นเจ้าของเป็นหุ้นส่วนเหมือนกับพี่น้องที่บ้านโป่งนี่คือเกียรติยศนี่คือท่านมายืนอยู่ในฝ่ายที่จะทำการเปลี่ยนแปลงประเทศเมื่อก่อนเราบอกว่ายังไงก็ได้แต่วันนี้ทุกคนมีหุ้นส่วนเราถือว่าเราถือหุ้นประเทศนี้ถ้าประเทศเป็นบริษัทจำกัดเราถือหุ้นคนละหนึ่งหุ้นมีส่วนได้เสียเท่ากันไม่ว่ายากดีมีจนชาวบ้านชาวไร่ชาวนาภาคอีสานเนี่ยครับใครจะไปเชื่อคุณลุงคุณป้าเมื่อก่อนเชื่อเจ้าเชื่อนายอยากให้ลูกหลานเป็นเจ้าเป็นนายเชื่อเจ้าเชื่อนายแต่วันนี้ประกาศเลยครับหมู่บ้านเสื้อแดงประกาศเลยครับนายอำเภอเข้ามาจะมาปลดธงเสื้อแดงเขาบอกเลยว่าบอกมาที่ว่ามันผิดมาตราไหนกฎหมายอะไรคุณลุงคุณป้าเถียงเลยครับในอำเภอผวาเลยครับนี่คือความรู้สึกที่ส่งไปจากใจดวงหนึ่งถึงใจดวงหนึ่งอาจจะเป็นวิญญาณของที่ได้ทีชีพไปแล้วว่าเอาความรู้สึกนี้ไปใส่ในผิวใจพวกเขาเบอะเราได้เห็นเลยครับว่าบ้านเมืองเนี่ยณเวลาเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ของนายกนายขอหรือคนเพียงชนชั้นเดียวแล้วถ้าท่านไม่มาอยู่กับคนเสื้อแดงท่านก็ตกขบวนท่านก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ถูกพัดพาไปตามน้ำเหมือนกับจองแหนแต่วันนี้บอกเลยครับว่าคนบ้านโป่งที่อยู่ที่นี่เราคือหุ้นส่วนที่จะเขียนประวัติศาสตร์ชาติเราเราจะเขียนประวัติศาสตร์ประเทศนี้ด้วยมือเราเองเราจะเป็นหุ้นส่วนในการขับดันประเทศนี้ผมบอกได้เลยตำรวจทหารที่อยู่ที่นี่คุณจะมาเป็นฝ่ายคอยจับผิดนั่นก็หน้าที่ของคุณแต่คุณจะได้เห็นว่าถ้าคุณยังไม่ตายหรือเรายังไม่ตายเนี่ยจะได้เห็นเลยว่าเสื้อแดงเนี่ยคือคนเปลี่ยนแปลงประเทศเราจะได้เห็นทุกคนว่ายืนอยู่ต่อหน้าโอกาสอย่างเท่าเทียมกันเราจะยืนอยู่ต่อหน้าโอกาสประตูแห่งโอกาสจะเปิดออกมาจะเป็นลูกทหารลูกตำรวจลูกชาวบ้านถ้าเรียนเก่งเขาควรได้ทำหน้าที่ของเขาในฐานะสถานะตำแหน่งหน้าที่นั้นไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนครับเราจะให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกันประเทศนี้ควรเป็นโอกาสของทุกคนใครเก่งด้านการค้าพาณิชย์เอาคุณทำไปคุณเรียนหนังสือเก่งเราส่งไปเรียนทั่วโลกเพื่อจะทำการค้ากับทั่วโลกดาวดวงอื่นมีโรงเรียนเราจะส่งลูกหลานไปเรียนเพื่อทำธุรกิจนั่น
เราจะทำเรื่องพวกนี้เราจะเปิดโอกาสให้ทุกคนเหมือนกับอเมริกาหรือว่าฝรั่งอื่นที่เขาเจริญรุ่งเรืองประเทศเราต้องเท่าญี่ปุ่นประเทศเราต้องใกล้เคียงหายใจลดต้นคอความเจริญเมื่อ50ปีที่แล้วประเทศของเราสถานะเศรษฐกิจเท่ากับสิงคโปร์นั่นหมายความว่ารายได้ต่อหัวสิงคโปร์ได้ร้อยหนึ่งเราก็ได้ร้อยหนึ่งแต่วันนี้ท่านเชื่อไหมครับรายได้สิงคโปร์กับเราห่างกัน12เท่านั่นหมายความว่าถ้าเราได้รายได้วันละ300บาทค่าแรงขั้นต่ำสิงคโปร์เท่าไหร่ครับเอา12คูณ 3,600 รายได้ขั้นต่ำสิงคโปร์ 3,600 ของเราแค่300ห่างกันแค่50ปีมันเกิดอะไรขึ้นครับเพราะระบอบอำมาตย์ระบอบการปกครองแบบโบราณมันครอบงำไม่ยอมให้พวกเราประชาชนได้แสดงศักยภาพความรู้ความสามารถไม่เปิดโอกาสให้การปกครองแบบแบบใดเนี่ยมันพัฒนาคอยดึงคอยกล่าวหาด่านักการเมืองเขียนด่าในหนังสือพิมพ์เสร็จนักวิชาการรับลูกไปด่าต่อวิทยุออกด่าต่อหนังพิมพ์ด่าต่อเสร็จแล้วก็ทหารปฏิวัติเออดีเหมือนกันนักการเมืองมันชั่วแล้วก็เชื่อเพราะมีคนใส่หัวปลุกระดมตลอดมีคนเพียงกลุ่มเดียวดีเลิศประเสริฐสีที่อยู่บนบ่าเรานั่งอยู่บนหัวเราพี่น้องที่รบวันหนึ่งเราเห็นนักการเมืองเก่งๆเราเห็นคุณทักษิณทำงาน30บาทรักษาทุกโรคกองทุนหมู่บ้านโอท็อปผมก็ไม่เชื่อเป็นไปได้เหรอ30บาทรักษาทุกโรคหัวเราย่อเลยเรายังเชื่อว่า30บาทตายทุกโรคแต่ว่าเมื่อก่อนนี้ผมเนี่ยเป็นคนอีสานครับไปโรงพยาบาลพี่น้องนั่งนอนอยู่ตามริมฟุตบาทร้องอยู่ตามนอนอยู่ตามทางเดินอ่ะหมอนั่งเหมือนกับเอาตีนเขี่ยๆอย่างนี้เลยครับชาวบ้านนอนกันโอ้โหอนาถาลำบากยากจนกว่าจะได้รักษาพยาบาลครับเหมือนกับไปขอทานเหมือนกับมนุษย์มาจากหลุมมาจากหลุมนรกก็ไม่ปานแต่วันหนึ่งคุณทักษิณบอกว่าคุณเป็นคนเป็นเจ้าของประเทศนี้สิทธิในการรักษาพยาบาลเราให้คุณหมอพยาบาลมีหน้าที่รักษาให้บริการประชาชนอย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันหมอรับไม่ได้หมอเหมือนกับเทวดาห่อลงมาเป็นศัตรูคุณทักษิณแต่ชาวบ้านได้ประโยชน์เราเห็นเลยครับว่ามันได้ประโยชน์ปีแรกกันคุกคาน้อยปี2ดีขึ้นปี3ดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นอย่างโอท็อปเราเห็นเลยครับปีแรกๆเนี่ยขายได้ไม่ถึง500ล้านปีที่2พุ่งขึ้นไป 20,000 24,000 ล้านปีที่3ไป 33,000 ล้านใครจะไปเชื่อครับว่าเขาทำได้กองทุนหมู่บ้านเอามากู้ยืมกันเมื่อก่อน20บาทเมื่อก่อน120แต่วันหนึ่งกองทุนเนี่ยครับให้สามารถต่อยอดเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นั่นได้มาพอมาบอกว่าทักษิณโกงทักษิณชั่วทักษิณเลวแล้วยังไงชาวบ้านถามแล้วยังไงยังไม่เชื่อพอไม่เชื่อก็เลยเชื่อเขาทำทุกรูปแบบเอาสถาบันมาเป็นเครื่องมือกล่าวหาเขาว่าเขาไม่จงรักภักดีแต่วันนี้พวกเราตาสว่างแล้วพวกเราไม่เชื่อแล้ววันนี้ก็เกิดอันตรายกับหลายสถาบันทีเดียวกับการกล่าวหากับการดึงสถาบันลงมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองเราเห็นเลยครับว่าไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรจีรังในประเทศของเราแต่ว่ามันหมายความว่าประชาชนได้ยกระดับวุฒิภาวะแล้วเราอาจไม่ใช่คนดีที่สุดแต่เรารู้ว่าใครดีที่สุดใครเหมาะสมที่สุดใครควรได้รับโอกาสณเวลาหนึ่งๆให้เข้าไปทำหน้าที่แทนประชาชนเรารู้แล้วครับเวลานี้คุณทักษิณต้องได้รับโอกาสแต่วันหนึ่งข้างหน้าต้องมีคนเก่งคนดีกว่ามาต่อยอดและวันหนึ่งต้องมีคนเก่งคนดีกว่าขึ้นมาต่อยอดต้องให้โอกาสประเทศของเราต้องให้โอกาสประชาชนได้ทำหน้าที่ของเขานี่ต่างหากแหละครับคือสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นในประเทศของเราท่านมารวมตัวที่นี่นี่เป็นภารกิจที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงผมบอกเลยครับว่าถ้าเขาปฏิวัติในสัปดาห์นี้หรือในเดือนนี้ทุกอย่างจะจบเร็วแต่เราอาจลงทุนเพิ่มขึ้นวันนี้เราได้ลงทุนท่านทั้งหลายได้มาทอดผ้าป่าหลายท่านได้ให้เป็นร้อยแต่เมื่อกี้บอกว่ามีคนที่ไม่ประสงค์ออกนามให้ทั้ง 50,000 นั่นคือการลงทุนแต่การลงทุนที่ยิ่งใหญ่คือพี่น้องเราได้ตายด้วยอาวุธที่ลัดประสงค์ที่ลัดดำเนินตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้เป็นการลงทุนที่หาค่าไม่ได้ท่านทั้งหลายที่มาอยู่ที่นี่นี่คือการลงทุนวันหยุดเสาร์อาทิตย์ท่านควรอยู่กับบ้านนั่งดูโทรทัศน์ที่ท่านชอบไปเที่ยวไปพักผ่อนกันแต่ท่านกลับมาอยู่ที่นี่กับคนเสื้อแดงท่านกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของการทำหน้าที่ของคนที่ได้ชื่อว่าเสื้อแดงนี่คือการลงทุนเพื่อประเทศของเราแต่การลงทุนที่จะมากกว่านี้คือว่าถ้าเกิดการปฏิวัติทั่วสิ่งที่จะตามมาอาจมีการระดมคนออกมาต่อต้านวันนั้นแหละครับเราจะเห็นไอ้พวกหมาบ้าที่มันอลวาด
มันอยากจะตามกวาดล้างตามเก็บตามยิงกันผมไม่อยากให้บรรยากาศความสูญเสียเกิดขึ้นในประเทศของเราผมแน่ใจว่าพี่น้องก็ไม่ต้องการแต่ถ้ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้เราอาจต้องลงทุนเพิ่มแต่เราไม่ต้องการมีเลชนเพิ่มขึ้นวันหนึ่งเมื่อเวลาเรามีวันชาติเราไม่ต้องการเอาเลยชื่อที่ยาวเหยียดมาอ่านสดุดีนี่คือสิ่งที่เรามารวมตัวที่นี่นี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำให้มากขึ้นถ้ามีโอกาสท่านชวนเพื่อนชวนพวกชวนพี่ชวนน้องออกมาเยอะๆออกมามากๆออกมามากมันก็จะเป็นมวลชนขนาดใหญ่ที่สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้แบบสันติวิธีเราไม่ต้องการให้คนไทยฆ่ากันเองเราไม่ต้องการให้เขามาปืนมายิงเราเรายิงเขาเราไม่ต้องการย้ายเมืองหลวงใหม่ไม่ต้องการให้กรุงเทพเป็นอยุธยาที่สองนี่คือสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นขอขอบคุณกับการจัดงานในวันนี้ขอขอบคุณท่านทั้งหลายที่ได้สละปัจจัยมาเป็นกองทุนผ้าป่าให้พวกแกนนำในพื้นที่นี้เขาได้นำไปเป็นท่อน้ำเลี้ยงเป็นลมหายใจเป็นน้ำมันในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทั่วโลกไม่ว่าประเทศไหนไม่ได้เกิดขึ้นจากคนทั่วประเทศหรอกมันจะมีคนกลุ่มเดียวเล็กๆเป็นคนขับเคลื่อนเป็นการนำแต่การเปลี่ยนแปลงครั้งเนี้ยเป็นเรื่องที่รอการสุกงอมจากคนทั้งประเทศเลยนี่เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์นี่เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากในบ้านเมืองเราการเปลี่ยนแปลงในยุโรปนี่น่ะมันมีคนกลุ่มนึงที่เป็นแกนนำจากคนล้านคนเขาบอกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงจากคนแค่พันคนประเทศจีนใหญ่ๆนะครับคนเรียกว่าเป็นพันล้านเกิดการเปลี่ยนแปลงแค่คนแค่ล้านคนหนึ่งในพันล้านเกิดการเปลี่ยนแปลงจากในบ้านโป่งราชบุรีเนี่ยคนอาจจะเป็นหลายแสนแต่ว่าท่านทั้งหลายเนี่ยคือผู้นำท่านทั้งหลายคือแม่เหล็กที่จะดูดเหล็กเล็กๆน้อยๆท่านทั้งหลายคือแสงสว่างของการต่อสู้ท่านจงมั่นใจเถอะว่าเราคือคนที่กำลังทำการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้เราคือคนที่จะหมุนกงล้อการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้และเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงลูกหลานท่านจะขอบคุณท่านว่าพวกเขาไม่มีโอกาสได้ทำงานที่ยิ่งใหญ่อย่างนี้เลยและจะเป็นตำนานเล่าขานอีกยาวมากการเปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้ายของประเทศไทยของเราแล้วต่อไปก็เป็นเพียงการต่อยอดนิดๆหน่อยๆเหมือนกับการสร้างบ้านหลังใหม่ครับท่านคือคนสร้างบ้านหลังใหม่แต่เด็กรุ่นใหม่ก็เพียงแต่ต่อโน่นนิดๆหน่อยๆแต่ไม่มีโอกาสจะมาตอกเสาเข็มทำโครงสร้างบ้านนี้ท่านทั้งหลายเนี่ยคือคนทำโครงสร้างประเทศนี้ใหม่ให้พวกเรามีความสุขทำงานกันแบบมีความหวังมีอนาคตพวกผมก็ทำหน้าที่เดินสายไปพูดคุยให้กำลังใจกับการต่อสู้แล้วเราจะขับเคลื่อนร่วมกันวันหนึ่งเราจะได้ร่วมเฉลิมฉลองกับชัยชนะที่รอพวกเราอยู่ข่าวดีท่านจงนำข่าวดีที่ผมจะบอกไปบอกต่อๆกันข่าวดีก็คือว่าก่อนถึงข่าวดีมีคนถามว่าเมื่อไรชนะผมบอกเลยครับว่าท่านคงจะมีผักสวนครัวการถอนต้นหอมจากแปลงผักหลังบ้านมันก็ถอนง่ายการต่อสู้เราเนี่ยครับวันนี้เราไม่ได้ถอนต้นหอมจากแปลงผักหลังบ้านเรากำลังโค่นต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุเป็นร้อยปีท่านคิดว่าการโค่นไม้ใหญ่มันจะง่ายเหมือนกับถอนต้นหอมหรือเปล่าไม่ใช่เลยแต่วันนี้ไม้ใหญ่ไหมฮะมันโยกนะครับโยกเยกโยกเยกโยกปรบมือได้เลยครับถ้าอยากปรบมันโชคเยอะแล้วครับกิ่งมันเหี่ยวใบมันเหี่ยวแล้วครับใบเหลืองหมดแล้วรากมันเริ่มโผล่มันจะรอวันโค่นอย่างเดียวแกนมันผุพังหมดแล้วมันโค่นลงแล้วก็เผาไฟซ้ำครับเอาผงขี้เถ้าไปทำปุ๋ยแล้วครับนี่คือหน้าที่ของเราอีกไม่นานครับถามว่าเมื่อไรชนะผมบอกข่าวดีข่าวดีก็คือว่าคนเสื้อแดงทั้งหลายท่านทั้งหลายเนี่ยต่อสู้เพื่อรอวันชนะแต่พวกอมาตย์พวกเสื้อเหลืองพันธมิตรต่อสู้เพื่อรอวันพ่ายแพ้ท่านจงนำข่าวดีนี้ไปบอกพี่น้องเราว่าเราต่อสู้เพื่อรอวันชนะอาจใช้เวลาหน่อยแต่ว่าเราชนะแน่ที่ผมบอกว่าถ้าเขามีที่ปรึกษาเก่งเพียงชะลอชัยชนะของเราแต่พวกเราชนะแน่พวกเขารอวันพ่ายแพ้เพราะว่าเราต่อสู้เพื่อรอวันชนะแต่อมาตย์มันต่อสู้เพื่อรอวันพ่ายแพ้นี่คือข่าวดีให้ทุกท่านได้บอกกันต่อไปวันนี้ผมลาท่านไปก่อนวันหน้ามาฉลองกันเราชนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับลูกตาลอยู่ไหนเชิญ